รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่รายการคุยกับหมออัจิมานะคะได้เวลามาดูแลตัวเองรวมไปถึงทุกๆคนที่เรารักในครอบครัววันนี้เราจะคุยกันเรื่องของความสวยความงามเป็นพิเศษใช่ไหมเอาใจคุณลูกค่ะนั่นก็คือเรื่องของรักษาหลุมสิวเนาะพอพูดถึงสิวเราจะนึกถึงวัยรุ่นที่ฮอร์โมนมันพล่านเด็กๆนั้นไม่มีสิวเลยนะคุณหมอแต่พอแก่พอฮอร์โมนมันเปลี่ยนแปลงอะสิวมาเต็มแล้วพอเป็นสิวปุ๊บมันเป็นแผลเป็นนะคุณหมอใช่ใช่ใช่การซ่อมแซมแผลหรือการซ่อมแซมการอักเสบของการเกิดสิวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเวลาอายุมากนี่วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วหลุมสิวเนี่ยมีกี่ประเภทและมีวิธีการรักษายังไงกันบ้างได้เวลาของหมอชวนคุยนะคะสัปดาห์นี้เราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามโดยเฉพาะนั่นก็คือเรื่องของใบหน้าของเราเนี่ยแหละค่ะแน่นอนผิวในอุดมคติที่คุณหมอบอกเนาะเราต้องมีผิวที่มีสุขภาพเรียบเนียนแข็งแรงเนียนแข็งแรงไม่มีสีกระดำกระด่างและที่สำคัญไม่มีหลุมมีบ่อนะคะนี่แหละใครๆก็อยากจะมีผิวแบบนั้นแต่ถ้าตอนวัยรุ่นเราไปเมามันกันไปหน่อยคุณหมอนั่นก็เป็นนะคะเวลาเรามีสงมีสิวเราไปแกะเราไปอะไรเป็นแผลเป็นแล้วหน้าเราเป็นหลุมเลยอย่างเงี้ยงั้นวันนี้เราชวนทุกคนมารักษาหลุมสิวกันนะคะต้นกำเนิดหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดหลุมสิวนั้นมันเกิดจากอะไรได้บ้างคุณหมอจริงๆต้องบอกว่าตัวหลุมสิวเองอ่ะมันคือการที่ผิวเราเนี่ยมีแผลเสร็จแล้วร่างกายเราจะต้องมีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาซ่อมแซมแต่บางทีเนี่ยการทำลายเนี่ยหรือความรุนแรงมันมากกว่าการซ่อมแซมของร่างกายเราที่สามารถจะไปซ่อมมันได้มันก็เลยทำให้เกิดเป็นพังผืดขึ้นมาตัวนี้ตัวพังผืดมันก็จะดึงพอดึงผิวปุ๊บมันก็ทำให้กลายเป็นหลุมคือนี่ต้องถามว่าแล้วคนเป็นสิวประเภทไหนอะนั่นน่ะสิคะแต่มันก็จะมีบางประเภทที่มันมีความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดหลุมสิวหรือแผลเป็นเนี่ยมากกว่าอีกประเภทนึงนั่นก็คือภาวะที่มีการอักเสบของสิวเยอะๆนั่นก็หมายว่าอาจจะมาลักษณะที่เป็นสิวซีสมีบวมมีแดงมีเจ็บกลุ่มพวกนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็หายโดยการที่เป็นหลุมสิวลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คนไข้เนี่ยมาหาช้าหรือบางคนเขามีปัญหาสุขภาพร่างกายภายในซึ่งทำให้การซ่อมแซมการรีแพร์หรือกลุ่มนั้นของผิวเนี่ยไม่ดีพอทำให้การซ่อมแซมเขาไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นหลุมงั้นเวลาเป็นสิวถ้าสมมติเราปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็เกิดแผลอยู่ใต้ผิวแล้วมันก็จะกินเนื้อในหนังแท้ไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วทำให้เกิดหลุมขึ้นมาได้นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มคนที่พอเห็นปุ๊บไม่ได้ฉันต้องกดฉันต้องบีบเนี่ยกลุ่มนี้แหละตัวดีเลยทำให้เกิดเป็นหลุมหรือบางทีคุณแนนรู้ไหมว่าคนที่ชอบดูดสิวเซียนคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไปนานๆแล้วจะพบว่าในส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีลักษณะหลุมสิวบนหน้าเล็กๆที่คล้ายๆกับรูขุมขนกว้างแต่มาดูจริงๆเอ้าไม่ใช่รูขุมขนกว้างนี่แต่เป็นลักษณะเหมือนมีพังผืดรอบๆรูขุมขนอันนี้ก็มาจากการไปรบกวนหน้าชอบไปขัดหน้าเราคิดว่ามันดีคือมันหายสิวเซียนมันหายชั่วคราวแต่มันทิ้งการอักเสบเอาไว้บนผิวหน้าแล้วก็เลยทำให้กลายเป็นพังผืดที่ตามรอบๆ รูขุมขนคือต่อไปคุณก็จะมีรูขุมขนกว้างไปตลอดเพราะจริงๆถ้าเป็นสิวเซียนถ้าเราทายาให้มันมีการหลวมตัวของไอตัวไขมันที่มาเกาะที่มาเกาะขนอยู่เนี่ยมันง่ายกว่าเพราะสิวเส้นจริงๆมันเป็นขนที่มาแพ็กกันแพ็กกันเหมือนเรามีกาวเหนียวๆติดไอ้กาวเหนียวๆเนี่ยก็คือไอ้ไขมันที่รูขุมขนสร้างขึ้นมาใน1รูดำๆที่เราเห็นเนี่ยอาจจะมีลักษณะของขนเล็กๆเนี่ยอยู่ประมาณเป็น 10-20 เส้นก็ได้นะอันนี้ก็คือลักษณะของสิวเส้นซึ่งแค่ทายามันก็ดีแต่ถ้าไปรบกวนมันไปดึงมันเราก็จะเหลือเป็นรูขุมขนกว้างถาวรเลยทีนี้แล้วนี่กลุ่มนึงที่เราพบว่า
มีแผลเป็นได้ง่ายก็คือกลุ่มคนที่อาจจะมีพันธุกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมแผลเป็นที่ไม่ปกตินะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มแผลเป็นนูนหรืออาจจะเป็นกลุ่มแผลเป็นที่เกิดเป็นหลุมขึ้นมาก็ได้คือในกลุ่มนี้ก็จะพบว่าในครอบครัวเขาก็จะมีปัญหาคล้ายกันก็คือหน้าเป็นหลุมสิวหน้าเป็นหลุมพระจันทร์ค่ะกับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนที่มีปัญหาสุขภาพภายในค่ะซึ่งส่งผลทำให้ร่างกายเขาเนี่ยมีการอักเสบมากกว่าปกติแทนที่จะเป็นสิวเล็กๆก็กลายเป็นสิวใหญ่กลายเป็นสิวน้องกลายเป็นสิวซิสหายแล้วเป็นหลุมสิวหายแล้วเป็นแผลเป็นบางคนเป็นสิวอักเสบจริงแต่ร่างกายแข็งแรงมีการซ่อมแซมผิวดีก็อาจจะเป็นแผลเป็นน้อยก็ได้นะคะซึ่งในสิวซิสพวกนี้เรียกภาษาชาวบ้านคือสิวหัวช้างก็คือมันใหญ่มากใช่เวลาเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะพบว่ามันมีทั้งเลือดมีทั้งหนองปนอยู่ภายในสิวนี้นะคะหรือบางทีถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะเกิดการอักเสบที่มันรุนแรงได้คือบางคนเนี่ยจะเป็นทั้งหน้าถ้าบวกไปกับการติดเชื้อแบคทีเรียด้วยก็จะเจ็บนะเขาก็จะมีเจ็บมากหรือบางคนเนี่ยสามารถจะอักเสบได้จนถึงเป็นไข้เลยนะกลุ่มคนพวกนี้โดยธรรมชาติของเขาอย่างที่บอกเขาสามารถที่จะเป็นแผลเป็นได้เองอยู่แล้วค่ะแล้วบางทีคนไข้มาหาหมออ่ะหมอช่วยฉีดลดการอักเสบให้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยช่วยฉีดสิวให้หน่อยการฉีดสิวเป็นเพียงแค่การลดการอักเสบเท่านั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือเราต้องไปทายาเพื่อช่วยทำให้ไอ้ตรงสิวเนี่ยมันดีขึ้นคุณแอนแล้วหลุมสิวที่มาเนี่ยนะมันมีหลายอย่างคือประเภทหลุมสิวใหญ่ประเภทเลยนะคะคือถ้าเป็นประเภทแบบที่เป็นหลุมลงไปแล้วก็หลุมกว้างๆแบบหลุมพระจันทร์เหมือนผิวอุกกาบาตใช่ไหมคุณแอนแต่ว่าจริงๆอันนี้รักษาง่ายกว่าอันอื่นเพราะมันไม่ได้ลึกมากแล้วขอบมันยังนิ่มอยู่นะไอ้แบบนี้เขาเรียกว่า roaring scar แต่ว่าจะมีหลุมอีกแบบนึงซึ่งคล้ายๆกับหลุมคนไข้ที่เป็นอิสุกอิสัยคุณแอนเคยเห็นว่าขอบมันจะคมคือจะเห็นว่าขอบมันเนี่ยค่อนข้างชัดมากนะแล้วมันก็ลึกลงไปนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยรักษาก็รักษายากกว่าอีกแบบนึงแบบที่รักษายากที่สุดซึ่งเราดูเหมือนเอ้ยจริงๆไม่น่าจะรักษายากเลยเพราะว่ามันเล็กเนื่องจากว่าปากหลุมเนี่ยมันลักษณะมันเป็นปากแคบแต่ข้างล่างมันเนี่ยลึกแบบนี้เขาจะเรียกว่าไอซ์พิกคือเหมือนอะไรเจาะลงไปในผิวประเภทเนี่ยจะต้องหาวิธีคือใช้อาจจะใช้แต้มกรดแต่แต้มกรดอันอื่นไม่ค่อยได้ผลแต่อันเนี้ยอาจจะได้อยู่เพราะว่าเราแต้มลงไปที่ก้นแล้วก็ให้มันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาคนที่บางคนเนี่ยมีพันธุกรรมที่เป็นคีลอยด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณรอบคางหรือบริเวณหลังก็ได้หรือบริเวณหน้าอกแบบนี้ก็รักษายากเหลือเกินเพราะถ้าคุณยังปล่อยให้มีการอักเสบของผิวแล้วก็ร่างกายเรามีความผิดปกติที่มีการกระตุ้นการสร้างการหายของแผลแบบเยอะเกินไปแบบนูนที่สำคัญคือบางทีมันเจ็บมันทั้งเจ็บมันทั้งคันหรือวันดีคืนดีมันก็อักเสบขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณแอนแล้วมันก็คันอยู่ไม่เป็นสุขเลยคุณแอนเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นแผลเป็นหลุมสิวแบบไหนเก็บเอาไว้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากจะทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าการเจ็บปวดหรือว่าอาจจะติดเชื้อก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะมารักษาหลุมสิวกันแต่ว่าวิธีการรักษาจะเป็นยังไงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะกำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงที่2ของหมอชวนคุยสนับสนุนโดยออลติซินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลรูปร่างอย่าปล่อยให้อ้วนเพราะอ้วนคือโรคดูแลรูปร่างคุณให้ดีไว้ด้วยออลติซินนะคะกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อเมื่อกี้เรารู้จักหลุมสิวไปแล้วเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วหลุมสิวมีกี่ประเภทคราวนี้ถ้าเรามีแผลเป็นที่เป็นหลุมสิวอยู่บนใบหน้าหรือตามส่วนต่างๆแล้วเราอยากรักษามันมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะคุณหมอคะคือจริงๆวิธีรักษาหลุมสิวนะมีหลากหลายวิธีมากค่ะโดยหลักการของมันจริงๆแล้วก็คือทำไงก็ตามให้มันมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะเพื่อจะมีการสร้างผิวใหม่ขึ้นมาอันนี้คือหลักการเลยเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้มันมีวิธีการรักษาหลุมสิวมากมายเหลือเกินเพราะว่าทุกอันเนี่ยสามารถจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้หมดการรักษาหลุมสิวมาว่าคีย์มันอยู่ที่1เราอย่าปล่อยให้มีการอักเสบนานเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าการอักเสบนานเนี่ยมันจะเกิดหลุมสิวที่มันรุนแรงและรักษายากอันที่2เนี่ยเวลาที่เราเป็นสิวในความเห็นของหมอคือเราควรจะรักษาป้องกันการเกิดหลุมสิวเนี่ยไปพร้อมๆกับการรักษาสิวซึ่งจริงๆอันเนี้ยหมอคิดว่ามันดีกว่าเรามานั่งตามเก็บรักษาแผลเป็นทีหลังซึ่งการรักษาแผลเป็นก็จะมีหลายแบบนะแบบที่มีความนิยมมากก็คือการ
ขัดผิวการขัดผิวอันนี้การขัดผิวก็จะมีหลายแบบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การกรอผิวด้วยผงอัญมณีหรือการกรอผิวด้วยเขาจะมีเครื่องมือเหมือนกับปัดหมุนเร็วๆแล้วก็ผ่านไปที่ผิวแล้วทำให้เกิดการถลอกของผิวแต่ว่าวิธีนี้สมัยนี้ได้รับความนิยมน้อยลงเพราะว่ามันทำให้เกิดเลือดเยอะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นสกินนีดริงนะคะที่เหมือนกับเป็นการใช้เข็มมาทำให้เกิดแผลที่ผิวเหมือนสมัยก่อนที่เรียกว่าโรลเลอร์ใช่ได้ยินบ่อยใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคือหลักการมันดีแต่ว่าโรลเลอร์ในสมัยก่อนเนี่ยมันสามารถจะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าสกินนีดริงนะเป็นวิธีการที่นำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแต่ว่าเขาใช้เครื่องมือซึ่งหัวเนี่ยจะใช้แล้วทิ้งอันที่สองเนี่ยตรงหัวของมันเนี่ยมันจะกั้นไม่ให้เลือดเนี่ยกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผิวใหม่โดยที่ลดปัญหาการเสี่ยงเรื่องของโรคติดเชื้อต่างๆเพราะฉะนั้นตัวคอลลาเจนอินดักชันเทอราปีหรือว่าตัวสกินนีดริงเนี่ยก็เป็นวิธีการที่มีมาตรฐานสูงสมัยนี้นะคะซึ่งจะต่างจากสมัยก่อนนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการใช้กลุ่มพวกพลังงานเข้ามาใช้ก็มีหลายอย่างมีทั้งกลุ่มเลเซอร์นะมีทั้งกลุ่มพลาสมานะคะแล้วก็มีทั้งการใช้คลื่นความถี่วิทยุอันนี้ก็จะเป็นการรักษาโดยหลักการมันคือเกลี่ยผิวเหมือนกับ resurface คือสร้างผิวใหม่ขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงที่มีการใช้กันมากก็คือการลอกผิวเมื่อกี้เป็นการลอกผิวโดยการใช้กลุ่มพวกเครื่องมือแต่ว่ามันจะมีการลอกผิวอันคือการลอกผิวโดยใช้สารเคมีเขาเรียกว่ากลุ่ม chemical peeling ค่ะในสมัยก่อนก็จะมีกรดหลายๆตัวเนี่ยกรดผลไม้กรดวิตามิน A มีกรดหลายๆตัวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งรักษาสิวแล้วก็ช่วยลดการเกิดแผลเป็นการรักษาอีกอันหนึ่งที่ทำได้ง่ายผลข้างเคียงน้อยนะคะแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วๆไปนอกจากการรักษาการเปลี่ยนผิวใหม่แล้วเนี่ยในกลุ่มแผลเป็นสิวที่เมื่อกี้ที่หมอบอกว่าบางอันเนี่ยมันยากในการรักษาเช่นอันที่พังผืดเยอะๆค่ะนะอันที่เป็นหลุมลึกๆมันก็จะมีการทำผ่าตัดเล็กนะของตัวกลุ่มของแผลเป็นโดยการตัดออกไปเลยเขาจะมีวิธีการหลายแบบตัดไอ้ตรงที่เป็นพังผืดแล้วก็ยกแผลเป็นขึ้นมาให้ผิวมันเท่ากันแล้วเราก็ขัดอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกวิธีนึงซึ่งต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการทำนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นหลุมสิวประเภทที่มันยืดได้อย่างที่หมอบอกว่ามันจะมีประเภทขอบแข็งกับขอบยืดถ้าแบบขอบยืดได้เนี่ยเราสามารถจะรักษาโดยการฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะสารฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปมันก็จะไปยืดพอยืดเสร็จปุ๊บมันก็จะเต็มแต่ต้องบอกนิดนึงว่าไม่ใช่ทุกรายที่สามารถจะใช้วิธีนี้ได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็มีการรักษาอื่นๆอีกก็คือการใช้กลุ่มพวกฉายแสงเข้ามาฉายแสงฉายแสงก็ได้คือมันจะมีกลุ่มฉายแสงต้องบอกว่าแบ่งเป็นหลายประเภทก็จะมีฉายแสงเพื่อรักษาในกรณีที่เป็นแผลเป็นนูนนะพอเป็นแผลเป็นนูนเราจะรู้ว่าบางทีรักษายากเหลือเกินมันก็จะมีวิธีตั้งแต่การฉีดยาเข้าไปการฉีดยาทำให้การสร้างคอลลาเจนที่ผิดปกติมันลดลงกับอีกวิธีนึงก็คือผ่าตัดแล้วฉายแสงหรือใช้ฉายแสงร่วมกับวิธีอื่นๆร่วมกับวิธีการฉีดหรือวิธีการยิงเลเซอร์อื่นๆแต่ว่าวิธีนี้จริงๆแล้วเนี่ยแพทย์จะนิยมน้อยเนื่องจากว่าเรารู้ว่าถ้ารังสีรักษามาฉายตรงบริเวณแถวๆหน้าอะไรเนี่ยมันก็จะต้องระวังความเสี่ยงในอนาคตนะคะซึ่งอาจจะมีมะเร็งผิวหนังอะไรพวกนั้นเกิดขึ้นได้นะคะงั้นอาจจะใช้วิธีนี้ร่วมกับการฉีดร่วมกับการใช้พวกสกาเจลคือเป็นกลุ่มพวกซิลิโคนนะอาจจะเป็นซิลิโคนทาซิลิโคนแปะ อันเนี้ยก็ใช้ได้เพื่อลดเนี่ยการเกิดแผลเป็นค่ะก็คือจริงๆแล้วนอกจากหลุมสิวจะมีหลายประเภทแล้ววิธีการรักษาก็มีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือป้องกันอย่าให้เกิดไปดีกว่าใช่ไหมคะคุณหมอสมมติเราเป็นสิวเนี้ยเราจะมีวิธีการดูแลหรือปฏิบัติตัวเองให้มันแบบป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นจากหลุมสิวได้ไหมคะคุณหมอถามว่าทำไงถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นจากหลุมสิวมันต้องขึ้นกับว่าการอักเสบถ้าจะไม่ให้การอักเสบสิวเยอะหนึ่งร่างกายต้องแข็งแรงหรือถ้ามีการอักเสบปุ๊บต้องรีบรักษา
หลีกเลี่ยงพวกการไปแคะไปแกะไปเกาไปบีบไปลูบหน้าค่ะคือถ้าสมมติมันอักเสบเยอะๆเป็นซีสเป็นอะไรเนี่ยไปหาหมอเขาเถอะเพราะหมอเขาจะมีวิธีใช้ยาฆ่าเชื้อใช้อะไรก่อนนะคะก็คือช่วยไม่ให้มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปติดเชื้อซ้ำเติมแล้วเขาก็จะมียาฉีดเพื่อลดการอักเสบด้วยมันก็จะช่วยทำให้ลดการเกิดการอักเสบลุกลามซึ่งทำให้เกิดแผลเป็นที่มีพังผืดเยอะได้นอกจากนี้จะป้องกันได้ยังไงอีกอย่าไปใช้สครับหรืออย่าไปใช้พวกกลุ่มที่เป็นโฟมล้างหน้าหรือสครับมันยิ่งไปรบกวนผิวก็ทำให้ผิวอ่อนแอปุ๊บมันยิ่งการอักเสบมันยิ่งเยอะหรือไปใช้กลุ่มพวกสารไวทานิ่งอะไรซึ่งอาจจะมีส่วนผสมของสเตียรอยด์หรือสารอื่นๆอยู่ซึ่งทำให้ผิวมันอ่อนแอลงอีกไปพบแพทย์ดีกว่าแพทย์ก็จะมีวิธีการรักษาแล้วก็มีตัวเลือกของพวกครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่วงของการบำรุงผิวแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงดีกว่าพอเราไปใช้เองแล้วอาจจะทำให้เกิดปัญหาการอักเสบที่มันลุกลามมากกว่าเดิมได้จริงเพราะเรื่องของความสวยความงามและสุขภาพที่แข็งแรงนี้มันยอมกันไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะทั้งสวยหล่อและแข็งแรงไปด้วยกันก็อย่าลืมติดตามรายการเรานะคะมีหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะรับชมผ่านทางหน้าจอแบบนี้หรือว่ายูทูบชาแนลหรือจะมาเป็นเสียงแบบพอดแคสต์ก็ได้แค่เสิร์ชชื่อรายการคุยกับหมออาจิมาฝากกดSubscribe เป็นสมาชิกให้กำลังใจพวกเรากันด้วยนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดเกลี้ยงเลยคุณหมอและดาราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ